สวัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้ผมมีนัดกับอดีตผู้ต้องขังวันนี้เขากลายเป็นผู้พ้นโทษต้องการที่จะพูดคุยกับเขาเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เคยหลงผิดต้องการที่มาพูดคุยกับเขาเพื่อที่จะเป็นการเปิดใจให้กับสังคมให้ได้เห็นนะครับว่าคนที่เขากลับตัวกลับใจแล้วก้าวเข้าสู่เส้นทางในการประกอบสัมมาอาชีพสามารถที่จะเติบโตในอาชีพการงานของเขาได้เป็นอย่างดีเขาคนนี้มีชื่อว่าหลังครับสามารถที่จะฝึกตัวเองจนกลายมาเป็นช่างทำกีตาร์มืออาชีพสามารถที่จะขายกีตาร์ตัวละไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นบาทแล้วก็มียอดจองณวันนี้ไม่ต่ำกว่า 7-8 เดือนเส้นทางชีวิตของเขาน่าจะเป็นแรงบันดาลใจและน่าจะเป็นการเปิดโอกาสเปิดใจให้กับผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดีครับครับเขาบอกว่าคนทำกีตาร์ที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงติดอันดับเนี่ยหลังอยู่ในนั้นด้วยทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลังเป็นผู้พ้นโทษครับชื่อเสียงที่มาทุกวันนี้ที่มีอยู่เนี่ยเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการที่เราเคยอยู่ในคุกเคยอยู่ในการคุมขังหรือเปล่าตรงนั้นเขาสอนเขาฝึกอะไรทำให้เรามาเป็นแบบนี้คือในเรือนจำเนี่ยสมัยที่ผมอยู่เนี่ยจุดเด่นคือการศึกษากับพัฒนาด้านกีฬาแต่วิชาชีพก็มีบ้างครับช่างไม้ช่างอะไรแต่มันอยู่ที่ว่าใครสนใจจะเข้าไปเรียนหรือเปล่าแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้สนใจในช่วงนั้นแต่ตั้งใจเรียนกศน.อะไรไปแต่เรือนจำเนี่ยมันช่วงที่ผมอยู่เนี่ยเขาเปิดกว้างให้กลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มศาสนาทางศาสนาเข้าไปพัฒนานักโทษครับแล้วมันทำให้ผมเนี่ยได้อบรมพออบรมเสร็จเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ้ยถ้าออกมาเนี่ยเราก็สามารถมีอาชีพได้ทำกีตาร์ได้พอหลังจากพ้นโทษมาก็เลยมาทำกีตาร์ครับครับไอ้หลังเป็นนักดนตรีก่อนหรือเปล่าเพราะดูแล้วครับดูแล้วเหมือนกับเป็นลูกครึ่งดูแล้วเป็นฝรั่งดูอะไรอย่างงี้ก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีอะไรมาคือผมไม่เป็นเลยครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากมีอาชีพผมไม่อยากกลับไปเป็นคนเดิมเสร็จแล้วก็กีตาร์เนี่ยที่ว่ามีคนรู้จักผมเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าอดีตนักโทษเนี่ยจะสามารถมาทำงานแบบนี้ได้เพราะมันเป็นงานคอสตอมงานแฮนด์เมคงานที่แบบชาวต่างชาติยอมรับอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเริ่มสนใจเฮ้ยใช่เหรอนักโทษมีความสามารถแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็พิสูจน์ให้ดูว่าเฮ้ยเราทำได้เราเริ่มต้นใหม่ได้อย่างเงี้ยครับครับเมื่อสักครู่ผมคุยกับหลังก่อนเข้ารายการว่าผมเปิดหน้าหลังได้ไหมผมคุยกับหลังได้ไหมว่าหลังเคยติดคุกแล้ววันนี้เป็นผู้พ้นโทษหลังไม่รู้สึกกังวลอะไรในการที่จะเปิดเผยตัวเองให้กับสังคมได้เห็นไม่รู้สึกครับผมกล้ายอมรับความเป็นจริงและผมเชื่อว่าผมออกมาเนี่ยผมเป็นคนใหม่แล้วและผมก็สามารถยืนในสังคมได้อย่างคนปกติผมจะเปิดหน้าบอกเขาเนี่ยว่านักโทษกลับตัวได้มันมีมากเขาสามารถยืนในสังคมได้เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักโทษอีกหลายคนที่เขาจะลุกขึ้นมาทำดีและให้สังคมเห็นว่าเฮ้ยนักโทษมันกลับตัวได้มันไม่ใช่เลวร้ายหรือน่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมครับครับแต่เขาบอกในเรือนจำมันจะมีการคุมเข้มเวลาเราเห็นหนังเราจะเห็นอะไรมันจะมีวิธีการลงโทษมันจะมีนู่นมีนี่อะไรอยู่เต็มไปหมดเนี่ยจริงๆแล้วสังคมในนั้นเนี่ยมันมีด้านมืดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันมีทุกอย่างหลายๆอย่างปะปนกันไปมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงครับผมคือเรือนจำชัดเจนครับเรือนจำแน่นอนว่าต้องมีระเบียบใช่ต้องมีระเบียบกติกามีถามว่าสังคมได้มืดไหมใช่เลยเพราะทุกคนทำผิดกฎหมายหมดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนเข้าไปแล้วจะเป็นแบบเดิมถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะพัฒนานักโทษได้ไง1ต่อ100คนถูกไหมครับถามว่านักโทษหลายๆคนเขาก็มีพอเราเข้าไปอยู่นานๆปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มคิดได้อยากเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับมันก็มีทั้งสองด้านอยู่ที่ว่าจะมองด้านไหนเท่านั้นเองครับผมนอกเหนือจากอาชีพที่คุณทำอยู่อย่างเงี้ยอาชีพอื่นๆที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นนักโทษด้วยกันเป็นผู้ขออนุญาตไม่อยากใช้คำว่านักโทษเป็นผู้พ้นโทษแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยลืมตาอ้าปากมีอาชีพแบบเนี้ยเยอะแยะไหมครับเท่าที่เรารู้เนี่ยคือเพื่อนผมเนี่ยประมาณ 15-16 คนเลยครับสามารถลืมตาอ้าปากยืนในสังคมได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขายปลาต้องโกน้ำเต้าหู้ขายข้าวต้มรวยได้นะครับอยู่ได้เลยและอยู่ได้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติเลยรวมถึงเป็นยามก็มีเขาก็ยืนหยัดอยู่ได้เพราะเขาไม่อยากจะเป็นคนแบบเดิมๆไม่อยากกลับเข้าไปที่เดิมแล้วส่วนใหญ่นักโทษที่ยืนได้ในสังคมไทยวันนี้คืออาชีพ
อิสระอาชีพที่เขาลงทุนเป็นนายตัวเองอย่างนี้ครับเขาถึงสามารถยืนอยู่ได้กลับมาที่ตัวนี้หน่อยที่เรามาเลือกที่จะมาหาผู้พ้นโทษที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นก็คือว่างานของคุณมันขายดีมากๆเลยเหรอครับครับมันมาได้ยังไงอยู่ดีๆอยู่ในเรือนจำอยู่ดีๆมีเป็นช่างเป็นงานคราฟเขาบอกว่าแพงกีตาร์คุณสตาร์ตัวละ 30,000 ครับผมสตาร์ตัวละ 30,000 ทำได้เดือนละ1ตัวเท่านั้นเองทุกวันนี้ก็มีทำให้เยอะขึ้นดิจะได้เงินเยอะๆคือไม่ได้ครับคุณภาพมันจะเสียคือเราตั้งว่าเดือนนึงเนี่ยเราสามารถทำงานให้มาละเอียดได้คุ้มค่าคนที่จ่ายเงิน 30,000 บาทใช่มั้ยครับแล้วก็กีตาร์ของผมเนี่ยก็จะต้องจองต่อคิวทุกวันนี้ก็8ตัว8เดือนถึงเดือนสิงหาครับผมดารานักร้องนักดนตรีที่เป็นลูกค้าคุณน่ะพอที่จะเอ่ยชื่อพี่ๆเขามีใครบ้างคนแรกก็เป็นพี่บอมสินเจริญส่วนคนที่ครับคนที่2ก็เป็นพี่ปูอัญชลีที่มาซื้อกีตาร์ครับผมแล้วก็มีศิลปินที่แบบว่าอาจจะไม่ได้โด่งดังแต่ว่าเล่นอยู่ในวงการก็หลายตัวครับครับเขายอมเสีย 30,000 ปกติกีตาร์ทั่วๆไปนี่ราคาซื้อตลาดประมาณเท่าไหร่อ่ะก็ซื้อได้ตั้งแต่หลักพันครับหลักพันไปถึงหลักแสนแต่ว่ากีตาร์เรา 30,000 เป็นกีตาร์คัสตอมเมคใช่มั้ยครับมันสามารถใส่ตามลูกค้าอยากได้ไม่ว่าจะใส่ลายเซ็นตัวเองชื่ออะไรเงี้ยเราสามารถทำให้เขาได้ครับผมจริงๆทุกวันนี้โปรโมทยังไงมีลูกค้ามาต่อคิวแบบผมลูกค้าของผมส่วนใหญ่เนี่ยคือผมมีเพจกีตาร์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่มันต่อจากกีตาร์คือเขาซื้อกีตาร์ไปแล้วบอกต่อเขาเอากีตาร์ไปทำเงินไปทำเสียงเขาดีเขาก็ครับผมก็เลยกลับมาซื้อต่อเงี้ยมาซื้อกันครับผมนอกเหนือจากคุณที่ทำกีตาร์แบบนี้แล้วเนี่ยเห็นในเนี้ยเป็นพื้นที่ของเวิร์กช็อปด้วยเนี่ยคุณครูที่สอนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างในการให้โอกาสเพราะเขาไม่ได้รังเกียจผู้พ้นโทษเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคุณครูของผมเนี่ยเขาเปิดอ้าให้ผมเนี่ยเข้ามาทำกีตาร์ในช็อปเขาแล้วเนี่ยก็เหมือนบ้านเขาคือเขาอยากช่วยครับเขามีใจที่อยากจะช่วยผู้พ้นโทษได้สามารถมีอาชีพสู่สังคมได้พอเราอยู่กับเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กีตาร์เขาสอนแนวคิดเขาพยายามสอนผลักดันให้เรามีกำลังใจให้สามารถยืนในสังคมได้ต้องอดทนต้องอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นส่วนสำคัญครับคนที่อยู่รอบข้างเราถ้าเกิดเขาให้โอกาสเราเนี่ยและเขาให้กำลังใจแนะแนวทางที่ดีนะครับผมว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้นักโทษหลายคนเนี่ยยืนได้อย่างสง่าเป้าหมายของชีวิตของนักทำกีตาร์แฮนด์เมดแฮนดี้คราฟต์แบบนี้อย่างหลังคืออะไรเป้าหมายเราก็อยากจะแบบให้กีตาร์คือของผมนะถ้าของผมอ่ะขอแค่ขายอาจารย์นี่ขายนี่ตัวเป็นแสนเป็นแสนครับเป็นแสนของคุณนี่ยังอยู่ในระดับสตาร์ทที่ 30,000 ครับผมมีเป้าหมายว่าจะให้มันพัฒนา develop อะไรขึ้นคือเราทุกคนเราต้องการให้กีตาร์เราพัฒนาอยู่แล้วแต่ว่าเป้าหมายของผมคือผมจะยึดอาชีพเนี้ยยันวันสุดท้ายครับผมให้กำลังใจกับเพื่อนๆหรืออยากจะ2 อย่างอ่ะ1ให้กำลังใจเพื่อนๆผู้ต้องขัง2 อยากจะสื่อสารอะไรกับสังคมขอ2 อย่างเพื่อนๆผู้ต้องขังเนี่ยผมคือผมมีโอกาสกลับเข้าไปในเรือนจำด้วยไปเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยก็คือสร้างพลังใจให้เขาให้เขาเห็นว่านักโทษเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือกลับตัวได้เขาก็สามารถกลับตัวได้ผมคิดว่านักโทษส่วนใหญ่ที่ผมเข้าไปเจอเนี่ย 50% พร้อมลุกขึ้นละแต่สำคัญคือสังคมสังคมเราผมอยากผมคิดว่าถ้าเกิดสังคมให้โอกาสหยิบยื่นการอภัยให้กับพวกเขาอ่ะผมว่าทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็ช่วยกันครับผมว่าจับมือกันแล้วช่วยกันผลักดันให้อาชีพเขาและสังคมมันจะน่าอยู่วันนี้ครับครับขอบพระคุณหลังมากครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะคุณปกติราชทัณฑ์มาเยี่ยมผู้พ้นโทษบ่อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับอ๋อฮะคือถ้าผู้พ้นโทษที่ออกไปอยู่กับบ้านไปแล้วเนี่ยค่ะครับมีอาชีพการงานเราติดตามผลอยู่ถ้าเขามีอาชีพการงานเนี่ยนะคะเราก็อยากจะออกไปดูว่าประสบความสำเร็จไหมต้องการให้ช่วยเหลืออะไรหรือไม่ค่ะครับก็จะได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือถ้าคนที่มีปัญหาครับเราจะดูคือหลายคนมีความกังวลว่าเอ๊ะพ้นโทษไปแล้วพฤตินิสัยจะเปลี่ยนไหมจะโอเคไหมคือกลุ่มหนึ่งคือดูด้วยความที่ระมัดระวังแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือดูด้วยความเป็นห่วงว่าเขาจะมีหน้าที่การงานแล้วหรือยังค่ะคือกลุ่มคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะคะกรมราชทัณฑ์เราก็จะมีกระบวนการในการแก้ไขเพื่อให้เขากลับตนเป็นคนดีทั้งในเรื่องการให้การศึกษาสำหรับคนที่ความรู้ยังน้อยนะคะคนที่ไม่มีทักษะการทำงานเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพในด้านต่างๆให้รวมทั้งในด้านการพัฒนาจิตใจนะคะที่เราจะช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาเนี่ยกลับตนเป็นคนดีได้สู่สังคมครับแล้วสอนอะไรเขาบ้างครับนอกเหนือจากตัวพฤตินิสัยแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของอาชีพที่เราเคยเห็นอยู่อย่างเวลาเราออกงานแต่ละทีมีโต๊ะมีเก้าอี้มีของมาขายอันนั้นอาจจะเห็นเป็นงานฝีมืองานที่เห็นออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์จริงๆแล้วเราสอนเขาอาชีพอะไรบ้างครับอาชีพหลากหลายมากเลยนะคะทั้งในเรื่องถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะสอนในเรื่องอาหารทำอาหารนะคะทั้งของคาวของหวานกาแฟเนี่ยค่ะบางเรือนจำ
ี้สามารถที่จะทำอาหารว่างหน่วยงานภายนอกมาสั่งได้ด้วยแล้วที่สำคัญคือการนวดสำหรับผู้หญิงเนี่ยค่ะการนวดซึ่งเป็นที่นิยมมากพอออกไปเนี่ยค่ะก็จะมีคนมาว่าจ้างจองตัวที่เชียงใหม่ถ้าหญิงเชียงใหม่เนี่ยมีคนมาจองตัวไว้เลยค่ะเพราะว่าเขามีกระบวนการที่นวดแล้วลูกค้าติดใจค่ะแต่ส่วนหนึ่งอาชีพที่เราพยายามที่จะส่งเสริมก็คือว่าอาชีพที่จะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเข้าไปทำงานในองค์กรเพราะว่าในองค์กรหลายคนก็อาจจะยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังไม่สบายใจเพราะฉะนั้นอาชีพที่เป็นอิสระเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นอาชีพอิสระเพราะว่าปล่อยออกไปแล้วเนี่ยสังคมยังไม่ไว้วางใจนะสถานอันนี้ต้องยอมรับว่าสังคมไทยสังคมยังไม่ไว้วางใจสถานประกอบการไม่รับไม่รับตอนนี้เรามีโครงการเราก็พยายามสื่อสารนะให้เขาพยายามรับอยู่ตอนนี้เรามีโครงการค่ะประชาร่วมรัฐพัฒนาผู้ต้องขังสู่ภาคอุตสาหกรรมเราให้สถานประกอบการเนี่ยนะคะรับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยออกไปทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะไปเช้าเย็นกลับเนี่ยเขาก็มีหลายแห่งที่สนใจแล้วก็ให้ผู้ต้องขังอนุญาตให้ผู้ต้องขังทำงานได้ซึ่งเมื่อเขาพ้นโทษเขาก็สามารถที่จะไปทำงานที่สถานประกอบการนั้นได้เลยครับค่ะซึ่งอันเนี้ยเราต้องการให้ภาคประชาสังคมสถานประกอบการเนี่ยเข้ามาให้ความร่วมมือมากขึ้นครับกับหลังนี้ที่เห็นวันนี้เมื่อกี้เราคุยกันก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเห็นเขากีตาร์นี่เขาคิวต่อกัน 7-8 เดือนเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วตัวหนึ่งเขาได้ต้อง 3-4 หมื่นอันนี้คือราคาขั้นต่ำท่านรองเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจกับคุณหลังด้วยนะคะที่เขามีโต๊ะทำงานเวิร์กช็อปแค่เนี้ยมีเวิร์กช็อปแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองคิวยาวถึงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจในเรือนจำเนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะอบรมนะคะแล้วก็มีวิทยากรภายนอกที่ภายนอกวิทยากรภายนอกที่เข้าไปพอเข้าไปแล้วเนี่ยหลังเขาสนัดด้านนี้ก็จูนกันได้ตรงนะคะแล้วออกมาเนี่ยอาจารย์มาเรียนต่อแล้วก็ทำได้มีฝีมือค่ะผู้ต้องขังผู้พ้นโทษที่ออกมาแต่ละคนก็ไม่ได้หมายความว่าออกมาแล้วจะประสบความสำเร็จทุกคนแต่ว่าเราพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็เชิดชูให้ได้เห็นว่าออกมาแล้วสามารถที่จะเติบโตสามารถที่จะทำงานแบบนี้ได้ค่ะใช่ค่ะคือผู้ต้องขังตอนนี้ต้องเรียนว่ามีถึง 330,000 คนเยอะมากเป็นประวัติการเลยนะไม่เคยมียอดสูงขนาดนี้มาก่อนก็อาจจะเป็นกฎหมายยาเสพติดเล็กๆน้อยๆอะไรก็ว่ากันไปเข้ามากันเยอะมากนะคะแต่เราพยายามที่จะอยู่ในเรือนจำเนี่ยเรามีกระบวนการที่จะช่วยเขาให้เขามีทักษะวิชาชีพกลับไปเนี่ยก็จะได้มีงานทำไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือไปทำงานกับนายจ้างเราพยายามส่งเสริมพยายามที่จะให้เขาเนี่ยคิดเป็นวางแผนชีวิตสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนชีวิตแล้วก็เปลี่ยนความคิดเดิมๆสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ตัดออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทั้งนี้สำคัญคือสังคมต้องให้โอกาสอยากจะให้ท่านรองได้สรุปตรงนี้หน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเอาเคส1ในคนที่ประสบความสำเร็จหลังจากพ้นโทษจริงๆมีอีกหลายคนนะครับอยู่ในหลายอาชีพเป็นทำเคเทอริงเป็นทำครัวเป็นนวดเป็นอะไรเป็นเจ้าของอะไรต่อมีเยอะแยะอยากจะบอกให้กับสังคมยังไงว่าเปิดโอกาสให้พวกเขาหน่อยเพราะว่าเขายังมีฝีมือเขายังเป็นบุคลากรที่ดีให้กับสังคมไทยได้ค่ะก็คืออยากจะเรียนว่าผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยนะคะมีความหลากหลายมากไม่เขาไม่ใช่ทำผิดโดยติดนิสัยหรือเป็นอาชญากรมืออาชีพพังพาดไปพอเข้าไปเนี่ยเราก็พยายามขัดเกลาให้เขากลับตัวเขาคิดได้คิดเป็นนะครับแล้วพอออกไปแล้วเนี่ยถ้าสังคมไม่ให้การต้อนรับเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินไม่มีรายได้โอกาสกลับไปอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังคมให้การต้อนรับให้โอกาสแล้วเขาก็พัฒนาตนเองนะคะถ้าร่วมมือกันเพราะว่าราชทัณฑ์เองเนี่ยพอหลังออกไปแล้วเราไม่สามารถเอื้อมมือไปได้อยู่ที่สังคมและครอบครัวครอบครัวก็มีความสำคัญที่จะเป็นกำลังใจช่วยเหลือสนับสนุนเขานะคะซึ่งเราจะดีใจมากเลยที่คนที่พ้นโทษไปแล้วประสบความสำเร็จอยากจะให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมมือกันโดยเฉพาะในวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะกรมราชทัณฑ์เราจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์นะคะซึ่งเราอยากให้ประชาชนเนี่ยไปดูค่ะเราจะมีมุมเปลี่ยนไปเลยนะคะเป็นวิถีไทยราชทัณฑ์มุ่งมั่นสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้ท่านไปให้กำลังใจผู้กระทำผิดที่พังพาดจัดที่ไหนยังไงครับจัดที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเริ่มแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ